ไปดูกันที่ทนายเดชาคุณผู้ชมแน่นอนว่าก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ติดตามเรื่องราวของการเมืองแล้วก็ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องของการเมืองอยู่บ่อยครั้งนะคะล่าสุดทนายเดชากิตติวิทยาน,นันท์เจ้าของแฟนเพจ Facebook ทนายคลายทุกนะออกมาโพสต์ข้อความบอกแบบนี้บอกว่าใหญ่กว่าประชาชนคือสมาชิกวุฒธ,ธิสภา แล้วก็เครื่องหมายคำถามอะไรใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญคือข้อบังคับสภาข้อที่41อะไรอนุรักษ์นิยมทำลายทุกอย่างเพื่อยึดครองประเทศ นี่นะคะคุณผู้ชมก็มีคนเขาเข้า <S <S <ๆ S 1> ไปเนี่ยกดลงกดไลค์กดแชร์หลังจากนั้นนอกจากโพสต์ที่คุณผู้ชมเห็นมีโพสต์ต่อด้วยเริ่มต้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ให้โหวตนายกขั้นต่อไปก็ยุบพักอะไรแล้วก็ย้ายขั้วไปอยู่ฝั่งอนุรักษ์นิยมยึดครองประเทศต่อไปเครื่องหมายคำถามต่างๆนะคะที่ทางด้านของทนายเดชาเนี่ย ก็เหมือนตั้งประเด็นแล้วก็มีประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเยอะมากๆแล้วยังบอกด้วยว่าประชาชนต้องไม่ยอมลุกขึ้นสู้ภายใต้รัฐธรรมนูญเมื่อกติการัฐธรรมนูญมันบิดเบี้ยวก็ต้องใช้อำนาจประชาชนในการต่อสู้นี่นะคะ สิ่งที่ทนายเดชาเนี่ยเขาก็แนะประชาชนเลยว่าอย่าไปยอมนะต้องลุกขึ้นมาต่อสู้นะโดยเฉพาะเรื่องของการโบวตนายกรัฐมนตรีแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือปมการถือหุ้นสื่อไอทีวีของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะนอกจากนี้คุณผู้ชมโซเชียลมีเดียเองก็ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันเป็นจํานวนมากเพราะว่าวันที่23กร,รกฎาคมก็คือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคุณผู้ชมนะบอกกอลายจุดปรากฏว่าเขาเองก็ได้มีการนัดนะนัด ชุมนุมกันนัดม็อบกันนี่แหละที่อโศกแล้วก็มีทางแนวร่วมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขามีการเปิดแคมเปญออกมาเลยนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมข้อความของเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเขามีการโพสเฟ e บุ๊ k เผยแพร่ข้อความข้อความหนึ่งอันนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยคือเป็นโพสต์ของบอกกรายจุดนะคะ ไปดูกันที่ทางเฟซของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมกันหน่อยค่ะบอกแบบนี้บอกว่ายกที่หนึ่งได้เริ่มขึ้นแล้วมาร่วมไว้อะไรให้การเมืองไทยไปด้วยกันและเตรียมพร้อมเข้าสู่ยกที่สองเร็วๆนี้นะะมีแฮชแท็กด้วย19ก,กรกฎาคมวันชาปนากิจวงเล็บสอวอ โหวตนายกกรกฎาหกหกใส่เสื้อดำปิดสวิตสววไว้อะไรการเมืองไทย Let's p ป c ไ my vote นะคะพร้อมทั้งรูปภาพที่มีข้อความบอกว่าการต่อสู้ของประชาชนเริ่มขึ้นแล้วเชิญชวนประชาชนร่วมใส่เสื้อสีดำตลอดเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อไว้อะไรการเมืองไทยส่วนโพสต์นี้ที่คุณผู้ชมเห็นนะพร้อมพร้อมนะบอกว่าอะไร นะบอกว่าหากเธอได้ยินเสียงกลองกระหน่ำมันคือเสียงเท้าวงเล็บผ้าใบของมวลชนมันคือเพลงนี่อันนี้ใช่ไหมพร้อมพ,พบกันอาทิตย์ที่23กรกฎาคมแยกอโศก5้าโมงเย็นนะ,ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่นะฮะทางด้านของบอกกรายจุด และกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเขาได้มีการออกมาพูดถึงเชิญชวนมวลชนให้ร่วมทำกิจกรรมนั่นเองนะคะค่ะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i b ์แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ